สวัสดีครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับชื่อดินครับผมดินอายุเท่าไหร่ครับอายุ21ครับทำงานอะไรครับทำงานบริษัทครับว่าไงวันนี้ปรึกษาเรื่องเพศนะเหมือนส่วนตัวผมเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าก็เคยมีเพศสัมพันธ์กับสาวประเภท2ทางรูทวารอะไรเนี่ยครับเป็นสาว2แปลงหรือยังอ่ะยังครับยังแล้วก็ผมเคยฟังหมอบอกว่ามันจะมีจุดสักจุดนึงที่มันสามารถทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ครับของผู้ชายก็คือต่อมลูกหมากแผนกรีเซปชั่นนั่นก็สามารถถึงจุดสุดยอดได้ต้องถามหมอโอ๊ตก่อนว่าฟังก์ชันคือไงทำไมแบบว่าใส่ไปในกวันน่ะมันก็มีจุดเสียวของมันมันก็มีจุดปลายประสาทจุดรับสัมผัสของมันเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเสร็จแบบไหนหรือบางทีการเสร็จไม่ได้จำเป็นอย่างผู้ชายมันชัดเจนอยู่แล้วก็คือการหลังแต่คนที่เป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้รับเนี่ยเป็นฝ่ายรับไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักคำว่าเสร็จของเขาก็เป็นความรู้สึกพึงพอใจของเขานั่นแหละเรียกว่าเขาเสร็จแต่ทางหลักการทางสรีรวิทยาก็คือมันก็มีเส้นประสาทที่จะรับความสัมผัสรับจุดสัมผัสอยู่ตรงนั้นเราเคยรับสายอยู่สายหนึ่งครับครับเป็นน้องผู้ชายน้องผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วเขาอยากจะเข้าใจตัวละครอยากจะวาดสีหน้าถูกงั้นแหละเขาก็เลยเป็นซื้อดิลโด้เนี่ยมาลองแทงตูดตัวเองซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศนะแต่เขาอยากเข้าใจว่ารู้สึกยังไงทำไมทำมาเขาบอกว่าเสร็จแต่เสร็จเนี่ยก็คือว่าน้ำอสุจิออกแต่ไม่ได้แบบพุ่งปี๊ดปี๊ดแล้วก็อวัยวะเพศก็ไม่ได้แข็งมากด้วยมันไหลซึมซึมออกมาเหมือนการนวดต่อมลูกหมากอ่ะให้เกิดการหลั่งเป็นสารคัดหลั่งอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวอสุจิที่ผลิตจากลูกอัณฑะที่มาเก็บไว้แต่ก็คือสารคัดหลั่งจากในระบบสืบพันธุ์อย่างหนึ่งคืออย่างนี้ครับนะคือผมมาเหมือนจะเคยทำให้อีกฝ่ายเสร็จเหมือนกันนะครับโดยทางรูทวารก็คือประตูหลังเหมือนกันแต่ตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าผมทำได้ยังไงหมายถึงแบบผมไปโดนจุดนั้นได้ยังไงก็เลยสงสัยว่ามันมีท่าเฉพาะของมันที่จะโดนจุดตรงนั้นเลยหรือจำเป็นต้องใช้มือถึงจะโดนง่ายกว่าหรือใช้อวัยวะเพศถึงดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับปัจจุบันก็ยังมีเซ็กกันอยู่ใช่ไหมครับทางทวารหนักก็มีครับคุณเคยถามเขาไหมครับว่าเสร็จหรือไม่เสร็จมีความสุขยังไงจากการร่วมเพศปกติแล้วส่วนที่เสร็จได้จะน้อยกว่าส่วนที่ไม่เสร็จครับไอ้ส่วนที่จะเสร็จเนี่ยเหมือนมันไปโดนจุดที่อย่างหมอบอกเมื่อกี้ครับเขาจะบอกคุณได้ว่าท่าไหนที่มันโดนจุดตรงของเขาเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับช่องทวารหนักมันไม่เหมือนช่องคลอดช่องคลอดมันยังมีตำแหน่งต่างๆที่หลากหลายไม่เหมือนกันแต่ช่องทวารหนักเนี่ยไอ้ตรงต่อมลูกหมากเนี่ยนะฮะจะชัดเจนผมได้สัมภาษณ์สาวประเภท2ทั่วโลกที่ไปผ่าตัดเนี่ยผมจะถามเสมอว่ามีเซ็กซ์ครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ทางปากหรือทางช่องทวารหนักความสุขทางเพศของคุณอยู่ที่ตรงไหนผมพบว่าหลายคนมีตั้งแต่ไม่เคยถึงเลยแต่มีความสุขจากการที่ได้มีเซ็กซ์กับผู้ชายที่เขารักมีความสุขจากการที่ทำให้คนรักได้มีความสุขทางเพศฮะแล้วก็มีน้อยรายที่จะถึงจุดสุดยอดจนกระทั่งตัวเองก็มีการหลั่งน้ำกามออกทางองคชาตเพราะนั้นหลากหลายมากครับผมก็เคยทำให้เสร็จแต่บางคนก็ไม่เสร็จผมก็เลยสงสัยว่ามันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นหรือเปล่าแบบว่าเอ้ยท่านี้มันจะดีกว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนำว่าคุณลองไปซื้อพวกอุปกรณ์เซ็กทอยเพราะว่าพวกนั้นมันจะมีของเล่นได้เยอะครับจุดเสียวจุดสั่นหลากหลายตำแหน่งมากแล้วก็เขาอาจจะแค่เสียวสบายแต่เขาไม่จำเป็นจะต้องเสียวเกร็งคือออกแกซึมก็ได้ครับอ๋อคือประเด็นของดินน่ะดินอยากจะรู้ว่าเคยแบบว่าทำทางทวารหนักให้คนหนึ่งเสร็จกับอีกคนหนึ่งไม่เสร็จก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่างไรถึงจะเสร็จจะได้ตั้งใจมุ่งไปในทางนั้นเลยใช่ครับก็แค่อยากให้แบบว่ามีเซ็กกันเราก็อยากให้อีกฝ่ายมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ผมบอกได้ว่าสำหรับกรณีนี้คงเป็นปัจจัยที่ฝ่ายรับคุณไม่ต้องกังวลเลยครับอย่างน้อยเขาก็มีความสุขที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตัวร่างกายของคุณโอเคครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับหมอครับมีความสุขทางเพศครับงี้เล้าเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน Next 555ถ้าดูทาง Facebook กดไลค์กดแชร์ครับถ้าทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับและอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพทุกวันด้วยจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังส่วนหน้างานอยากปังๆมั่นใจใส่อีชี่เจียวหนังได้เลย